ครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับครับครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สมควรนะครับเพราะว่าห่างรัศมี300เมตรก็ห่างไปพอสมควรแต่ว่าไม่ได้หมายความว่านักศึกษาเหล่านี้จะตัดขาดนะครับจากการดื่มแอลกอฮอล์เพราะเกิน300เมตรนะถ้านับถึงนับไปนะมันก็รัศมีที่นักศึกษาสามารถออกไปได้คือถ้าเกิดเขาไปตั้งในรอบนี้รอบ3รัศมี300เมตรขึ้นไปเนี่ยมันก็จับมาได้แต่ตอนนี้ที่สำคัญคือว่าที่เราเห็นกันอยู่คือมันสร้างมาอะไรเกินไปเดินข้ามถนนไปก็ถึงแล้วมันใกล้มากเมาแล้วอาจจะข้ามในหมาลัยนะครับแต่300เมตรเนี่ยโอ้ก็อาจจะนั่งนานหรือไปที่อื่นนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทั้งนั้นก็ต้องปลูกจิตสำนึกนะที่ประชุมอธิการบดีนะครับแห่งประเทศไทยเขาเรียกทปอนะอักษรย่อนะครับแล้วก็โดยแถลงโดยดร.ประสาทสืบค้าอธิการบดีหมายเทคโนโลยีสุรนารีนะมทส.นะครับก็นำมาแถลงว่าทำไมให้สร้างเยาวชนเป็นคนดีห่างไกลอบายมุขอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะที่ว่าต้องเคร่งครัดนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดปัญหาว่านักศึกษาเนี่ยหลังจากที่ไปดื่มเมาแล้วนะครับไปกระทำความผิดนะครับทุบตีกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเรื่องของทางชู้สาวบ้างอะไรบ้างนะครับก็มันเขาเรียกสภาพของความเป็นนักศึกษามันดูไม่ดีเลยก็ไม่มีแล้วก็ทำผิดวินัยหลายๆเรื่องนะนำมาซึ่งการทำให้การเล่าเรียนเนี่ยมันอ่อนลงไปนะก็เหมือนการที่อยู่ใกล้300เมตรเนี่ยมันถือว่านะรัศมีตรงนี้ถือว่าไม่มากแต่จริงๆมันตอนนี้มันจ่อหน้าประตูทุกที่เลยทุกมหาลัยนะครับ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 สามร้อยเมตรมันก็ไม่เยอะหรอกเด็กสมัยนี้มันก็นั่งรถไปได้แล้วก็มีรถส่วนตัวแล้วก็มีนะก็ไม่ซื้อให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่านะมันน่าจะปลูกจิตสำนึกอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่าในสายตาเด็กมันจะหนีออกไปข้างนอกเห็นอะไรล่อตาแล้วออกนอกรั้วเนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่ว่าการปลูกจิตสำนึกมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนระยะยาวนะให้กับนักศึกษาเพราะเด็กมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็อายุ18ขึ้นไปแล้วส่วนมากเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นเด็กโตแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปก็คิดอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นการเรียนในมหาลัยก็ต้องปลูกสำนึกในขณะที่เรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะครับแต่ว่าห้ามได้ไหมแต่ว่ามันก็ห้ามยากเหมือนกันจนเกินไป300เมตรมันก็แตะไปถึงนะไม่ไกลละขนาด10กิโล20กิโลยังไปนะแต่ว่าอย่าให้มันรอดตายรอดใจแค่นั้นแหละครับว่าไป300เมตรก็อาจจะมีความเหมาะสมนะถ้าไป3กิโลก็จะไปแทรกแซงการประกอบอาชีพของเขาเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ที่เดินตรงนั้นได้เกิดประโยชน์นะครับถ้าเกิดเราทำมันเป็นผลกระทบอีกกับบุคคล
อีกด้านหนึ่งนะถึงแม้เยาวชนจะเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญของชาติก็ตามแต่ว่าขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพของคนอื่นนะครับโดยสุจริตแล้วก็คนที่มาอยู่รอบๆนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคนลูกค้าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับพอเป็นนักศึกษาปั๊บเนี่ยมันผลกระทบนะครับก็รู้อยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำงานนะครับใช้เงินของพ่อแม่พ่อแม่ส่งมาให้แล้วก็ไปทำที่ในทางที่เกี่ยวกับอบายมุขแล้วก็ทำร้ายสิ่งใดทั้งนั้นมันผิดไปได้เรื่องคนละพอเมาแล้วนะพอมีแอลกอฮอล์เข้าร่างกายแล้วมันก็มีโอกาสที่จะทำผิดเรื่องอื่นได้อีกเยอะครับครับเพราะฉะนั้นรัศมี300เมตรก็พอเหมาะอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเกินกว่าหรือกว่านี้ผมว่ามันอาจจะมีปัญหาต่อบุคคลอื่นอาจจะมีคนมาคัดค้านเยอะเลยใช่ถ้ามันกลับเกินไปไม่ได้เขาก็กลับมาด่าจ้างมาอะไรแหละงานทำไมคุณไม่ปลูกฝังลูกศิษย์คุณได้ดีล่ะเนี่ยไหมมีผลกระทบนะครับคือเขาก็มีวินัยนักศึกษาอยู่แล้วนะหมาอะไรผิดทุกไปนะก็ถ้าเกิดว่าไปทำอะไรผิดพลาดเขาก็มีบทลงโทษกับนักศึกษานะแต่ว่ามีอะไรบ้างเราต้องไปดูดีผมก็ไม่ได้ติดตามดูนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องหลักๆมันต้องอาจจะต้องถึงขั้นออกอะไรก็มีนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นักศึกษาเองก็ต้องคิดถึงพ่อแม่กันนะระมัดระวังคิดถึงตัวเองว่าจะลำบากไหมนะครับพาไปเหมือนบอกไปท้องไปอะไรเนี่ยพาครอบครัวรอดหรือเปล่าเพราะไม่มีอาชีพอะไรกันท้ายสุดก็พ่อแม่ก็เป็นภาระกับทางฝ่ายพ่อแม่นะครับใจด้วยครับคือตอนนี้ไอ้เสื่อต่างมันมีหลายด้านไม่ใช่เฉพาะที่ว่าพวกเหล้าโลภหมาอะไรพวกนี้นะร้านเหล้าคือสื่อทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์อะไรพวกนี้นะมันมีเยอะมากเด็กนั่งตรงไหนก็ได้สามารถเปิดดูได้นะครับช่วงว่างเพราะฉะนั้นมันอาจมีการบริโภคสื่อนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันในการบริโภคสื่อที่เป็นการยั่วยุนะครับกิเลสของเด็กให้ออกไปกระทำความผิดหรือออกไปทางที่เกี่ยวข้องอบายมุขเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็เกิดความเสียหายมากนะครับบางทีมันล่อใจมากกว่าที่พวกที่อยู่รอบๆซะด้วยซ้ำอันนี้มันสิ่งที่ควบคุมได้ยากมันก็มีความผิดอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ตามเอาจริงเอาจังกันค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นต้องจะถามว่าเอาผิดได้ไหมก็เอาได้นะพวกสื่ออะไรต่างที่ออกมาทางลาภอะไรพวกนี้นะครับคือจริงๆมันไม่ใช่ดูจากดารานะคุณตู่มันก็ดูจากใครตอนนี้อาจจะดูจากใครไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้มันเต็มซอยทุกที่ทุกทางในนู่นเกงขาสั้นเงินเพิ่งต้องโชว์ขาเด็กในเมืองเนี่ยเด็กในโดยเฉพาะกรุงเทพนะต่างจังหวัดก็อาจจะมีน้อยนะมีบ้างนอกจากในเมืองใหญ่ๆมีบ้างถามว่านุ่งขาสั้นอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ทั่วไปกลายเป็นว่าเต็มไปหมดธรรมดากลายเป็นการอวดขาไปโชว์อะไรนะต้องโชว์ขาอ่อนเนี่ยนะรุ่นคนนั่นอะไรวัยรุ่นเช็ควูดหรืออะไรฮะ
ป็นไอ้ที่พูดที่บางๆใช่ไหมโอ้ดังนั้นครับคือเขาไม่ดูความเหมาะสมมันก็ต้องดูนะครับผมก็ไม่รู้ใช่นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตสังคมของบ้านเรามันจะควบคุมกันได้หรือไอ้พวกไอ้วัฒนธรรมไอ้ความคิดของเด็กคนรุ่นใหม่ต่างๆที่ว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันชักจะออกไปจนวัฒนธรรมเราเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงหรือมันกลายเป็นธรรมดาหรือมันถึงเวลาที่มันจะต้องล่มสลายไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เป็นไปตามการเวลาตามการพัฒนาการของสังคมอะสังคมที่รับมาสื่อที่รับมาดีไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมันจะเอาอยู่ไหมเนี่ยผมก็ยังคิดว่าถ้าดูกรุงเทพแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วเวลานี้นะถ้าดูกรุงเทพแล้วมันเอาไม่ค่อยอยู่มันมากต่อไปมันก็จะตามเป็นแก้ผ้าแล้วต่างประเทศมันก็มีการแก้ผ้าตามชายงานหรืออะไรมีวัฒนธรรมที่มารวมกลุ่มกันผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะก็ธรรมดาต่อไปมันอาจจะไปจุดนั้นก็ได้วัฒนธรรมเดิมอาจจะล่มสลายเราอาจจะตามพวกตะวันตกอะไรก็มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าดูแล้วมันไปอยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มันจะแนวโน้มจะมากกว่านะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีนะคุณไม่ต้องถามผมก็ได้เรื่องเนี้ยเพราะว่ายังไงอ่ะเกลือเป็นหนอนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคือที่มันเปิดที่ผ่านมาได้เพราะว่ามันมีคนข้างในนะครับอาจจะมีใครรับผลประโยชน์อยู่ก็ไม่รู้นะว่าอาจจะรู้ข่าวรั่วนะมันเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่หรอกอันนี้มันดูแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเลยข่าวเนี้ยเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันก็ต้องไปจัดการนะไม่ใช่ว่าที่นี่ที่เดียวมันก็มีเยอะลองไปจับดูได้จับได้ไหมนะครับแต่ว่านอกจากก็เผลอไปไม่ทำเนื้อเนี่ยแต่ส่วนมากเอาละส่วนใหญ่คือว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์กันทั้งนั้นมันนั้นไม่มีใครกล้าเปิดก็โดนจับทันทีนะใช่เขาก็พูดเองไงคนโตแม่เขาพูดเองตำรวจพูดเองใช่ไหมว่าเกลือเป็นหนอนใช่ไหมล่ะก็มันอาจจะคนละหน่วยกันหรืออะไรเนี่ยเขาว่าไป